สี่หลักการที่จะทำให้ความรักของคุณสามารถครองรักกันได้อย่างยืนยาวและยาวนานก่อนฟังอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้แม่หมออ้ำธรรมทาโร่ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะมาตอบคำถามสำหรับคนที่ดูดวงหลายๆครั้งก็จะมีคำถามที่ว่าจะครองรักกันได้ยาวไหมจากความรักครั้งนี้จะไปนานไหมวันนี้เอาสี่หลักการที่จะทำให้ความรักของคุณเนี่ยสามารถประคับประคองแล้วก็ดูแลกันไปได้อย่างยืนยาวนะคะก็คือคารวะธรรม4นะคะหรือว่าหลักการครองเรือนนั่นเองนะคะข้อแรกเลยก็คือเรื่องของสัจจะสัจจะก็คือความจริงนะความจริงก็มีทั้งความจริงใจจริงวาจาจริงการกระทำพูดอะไรแล้วก็ทำตามนั้นนะคะแล้วก็ทำอย่างที่พูดจริงๆนะรวมไปถึงมีจิตใจที่มันเปิดโปร่งใสนะไม่มีความลับไม่มีอะไรที่คลุมเครือจริงใจจริงจังนะคะข้อที่2ก็คือธรรมะก็คือการฝึกฝนเนี่ยก็คือการปรับปรุงตัวการปรับตัวนะไม่ใช่แค่ปรับตัวคือปรับกับตัวเขาแล้วก็ปรับกับคนรอบข้างเขาด้วยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่คือต่างคนต่างมาต่างที่เนาะเราก็เติบโตกันมาคนละสภาพแวดล้อมเพราะฉะนั้นแล้วมันมีความต่างกันอยู่การที่เราได้มาปรับจูนกันเนี่ยยอมลดนะยอมลดกันบ้างนะเพื่อหาตรงกลางร่วมกันมันคือการปรับจูนทำความเข้าใจกันถ้าเกิดต่างฝ่ายต่างปรับก็ต้องบอกว่าความสัมพันธ์มันก็จะไปรอดนะเพราะเราปรับจูนเข้าหากันข้อที่3ก็คือขันติค่ะก็คือความอดทนนะคืออดทนในที่นี้คือเวลาอยู่ร่วมกันมันมีอยู่แล้วขนาดเรายังไม่พอใจตัวเราเองเลยเพราะฉะนั้นแล้วเขามีอยู่แล้วสิ่งที่เขาทำอะไรแล้วอาจจะไม่พอใจเรานะอาจจะทำให้เรารู้สึกหงุดหงิดรู้สึกรำคาญใจลิ้นกับฟันพบกันทีไรก็เรื่องใหญ่นะน้ำกับไฟถ้าใกล้กันใดก็ดีมันมีอยู่แล้วเรื่องของการกระทบกระทั่งกันเพียงแต่ว่าเราต้องอดทนอดทนที่จะไม่พูดอะไรที่มันทำร้ายจิตใจเพราะกรรมที่มันเร็วที่สุดก็คือคำพูดนะยิ่งเราพูดทำร้ายจิตใจกันบั่นทอนกันไปทุกวันความสัมพันธ์มันลดน้อยถอยลงเพราะฉะนั้นเราต้องอดทนอดกลั้นต่อการที่จะไม่ทำสิ่งไม่ดีต่อกันนะคะนะแล้วก็พยายามสื่อสารกันด้วยวิธีการที่มันเป็นสุนทรีนะสุนทรียสนทนานะพูดกันดีๆสื่อสารกันดีๆค่อยๆบอกพูดกันด้วยเหตุผลไม่ใช้อารมณ์นะความสัมพันธ์ก็จะดีสุดท้ายค่ะก็คือเรื่องของจาคะหรือความเสียสละเสียสละในที่นี้ก็คือการเสียสละความสุขส่วนตัวนะเสียสละความสุขส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นบางทีเราอาจจะชอบแบบนี้แต่คู่ของเราชอบอีกแบบแล้วก็เสียสละเช่นแฟนเราอาจจะชอบดูบอลเราไม่ได้ชอบแต่ว่าอยู่ด้วยกันคนละครึ่งงั้นเราดูก็ได้แต่พรุ่งนี้เราขอดูละครนะอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะคะ